ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WPTV ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมซึ่งก็จะได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมาพูดคุยมาให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาตามความเชื่อของโหราศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มสายมูสายหมอดูทั้งหลายว่าไม่นานมานี้ก็มีเรื่องของการที่ราหูย้ายจากราศีหนึ่งไปอีกสู่ราศีหนึ่งก็ทำให้มีการจัดพิธีต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ถือว่าหลายคนก็เชื่อบางคนก็อาจจะไม่เชื่อแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นมานานแล้วแต่เพียงแต่ในยุคปัจจุบันนี้ต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนก็เป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้านไม่ค่อยมีการเผยแพร่กันเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันนี้สื่อต่างๆหรือบุคคลที่เขาทำพิธีต่างๆก็จะมีการไลฟ์สดบ้างในการบันทึกภาพและออกตามสื่อต่างๆบ้างก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันซึ่งความเชื่อในลักษณะอย่างนี้ก็จะมีเป็นระยะนะซึ่งถ้าเป็นทุกๆปีถ้าช่วงใกล้จะสิ้นปีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพอถึงเดือนธันวาคมกรากุมภาเนี่ยก็จะมีนักโหราศาสตร์หมอดูก็จะออกมาทำนายทายทักว่าปีนี้ปีหน้าที่จะถึงเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างบุคคลเกิดในแต่ละปีจะมีเคราะห์กรรมหรือจะโชคดีอย่างไรพอมกราคมกุมภาก็จะมีนักโหราศาสตร์ทำความเชื่อทางจีนก็จะมีเรื่องของปีชงอะไรเข้ามาอีกก็จะมีการทำนายทายทักว่าแต่ละราศีแต่ละปีน่าจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามแล้วก็เมื่อมีข่าวต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็รับฟังแต่ขอให้เราใช้เหตุผลใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมก็แล้วกันถ้าตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็เชื่อเรื่องของกรรมเราจะสุขเราจะทุกข์เราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําการกระทําในวันนี้ก็จะส่งผลในอนาคตสิ่งที่เราพบเจอในปัจจุบันก็เกิดจากเหตุที่เราสร้างในอดีตนั่นเองตำหลักของทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าเชื่อกรรมดังนี้แต่เมื่อมีความเชื่อมีการออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เรียกว่าฟังหูไว้หูก็อย่าเชื่อทั้งหมดแต่ขอให้ใช้เหตุผลพิจารณาใคร่ครวญด้วยความรอบคอบเพราะว่าคนที่เขาทำนายทายทักเขาก็ว่าไปตามตำราแต่ก็มีบางคนบางพวกที่ถือเอาความเชื่อของคนนั้นมาเป็นการหลอกลวงบ้างต้มตุ๋นอะไรบ้างนะเราก็ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณาที่เขาได้วิเคราะห์บ้างได้ดำนายทายทักไว้บ้างแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้เรายึดมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรียกว่าขอให้เราทำความดีนะผลออกมาก็จะดีแน่นอนเราก็สังเกตว่าในชีวิตของเรานั้นนะที่จะประสบกับเรื่องราวต่างๆถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะเห็นว่าล้วนเป็นผลของการกระทำของเราหรือบางทีก็เป็นผลกระทบกับผลรอบข้างที่ทำแล้วมากระทบกับตัวของเราก็ถ้าเราเชื่อตามที่เขาทำนายทายทักเราก็ทำตามที่เขาแนะนำ
พอสมควรอย่าไปถึงกับว่าถูกหลอกก็แล้วกันนะเพื่อความสบายใจแต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาแล้วว่าคนไม่ว่าจะเกิดปีไหนราศีไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าถ้าได้ทำสิ่งที่ดีก็จะได้รับผลดีทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเหมือนกันมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราได้ยึดมั่นในคำสอนของพวกเราไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่ถ้าเรายึดมั่นในคำสอนของพระศาสดานั้นๆคำสอนของศาสนานั้นๆก็จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากกรรมเกิดจากการกระทำทั้งสิ้นถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจะไปแก้กรรมจะไปทำพิธีกรรมทำอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะพิธีการต่างๆนั้นก็เพียงให้กำลังใจแต่สิ่งที่จะเกิดผลจริงๆก็คือพฤติกรรมหรือการกระทำของเราทั้งนั้นส่วนสิ่งของวัตถุมงคลหรือการประกอบพิธีต่างๆนั้นเป็นเพียงสร้างขวัญสร้างกำลังใจเท่านั้นจะช่วยเหลือเราจริงๆก็ไม่ได้นะดังนั้นก็เราก็อย่าได้ประมาทที่จะได้ทำคุณงามความดีถ้าเขาเราจะไปประกอบพิธีอะไรต่างๆก็ต้องดูนะให้ชัดดูให้มีเหตุมีผลที่จะไปร่วมกิจกรรมนั้นๆถ้าหากเราได้คิดพิจารณาให้ดีแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีสติก็จะได้ไม่ถูกพวกมิจฉาชีพมาหลอกลวงเราไปได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปแหละที่จะมีมิจฉาชีพที่แอบมาในรูปแบบต่างๆก็ขอให้เรานั้นได้พิจารณาด้วยความรอบคอบก็แล้วกันถ้าจะประกอบพิธีต่างๆซึ่งก็มีเป็นประจำทุกปีเราจะเห็นได้ว่าคำทำนายของโหรทำนายของหมอดูนั่นน่ะบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกจะเห็นว่าเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ผู้ที่ทำนายก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยตรงนะไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่หรือทำนายเหตุการณ์ต่างๆว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็ทำนายกว้างๆก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตัวเรานั้นต้องมีสติมีเหตุผลที่จะร่วมกิจกรรมทำกิจกรรมต่างๆเพื่อความสบายใจแต่ถ้าในเรื่องของกฎแห่งกรรมจริงๆแล้วก็อยู่ที่ตัวเรานะเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็มีผลเป็นความสุขทำความชั่วก็มีผลเป็นความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมทุกยุคทุกสมัยนะสำคัญที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละถ้าหากว่าเราได้หมั่นศึกษาคำสอนที่ศาสนาที่เรานับถืออย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติได้ถูกเพราะว่าทุกศาสนาก็ล้วนสอนให้คนทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาของเราก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยขอให้เราได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นมาปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติที่ท่านเรียกบอกว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยในเรื่องการที่จะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาถึงในปัจจุบันคนจะหันหลังให้ศาสนามาก
ม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจึงเห็นได้ว่าแม้คนที่มีการศึกษาสูงสูงมีฐานะที่ดีแต่ว่าห่างไกลจากคำสอนของศาสนาแม้เขาจะมีความรู้มีความสามารถก็อาจจะใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดก็ได้เหมือนอย่างที่ข่าวเมื่อไม่นานมานี้ที่เกิดขึ้นที่มีเด็กคนหนึ่งที่อายุเพียง14ปีแล้วก็ไปก่อเหตุยิงคนที่ห้างสืบไปสืบมาก็ในประวัติก็กล่าวว่าแต่เดิมก็เป็นคนที่เรียนดีเคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเรียนมาก่อนแต่ว่าในชีวิตนั้นได้หมกมุ่นอยู่กับเกมที่มีการต่อสู้กันพอมีชีวิตวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้ก่อเหตุนั่นก็คือใช้ความรุนแรงเพราะเขาเล่นเกมที่มีการต่อสู้มีการยิงกันอะไรต่างๆแล้วก็ได้เข้าไปฝึกสนามยิงปืนแล้วก็เคยมีข่าวเคยได้พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนของเขาว่าจะก่อเหตุอย่างนี้ซึ่งเด็กคนนี้ก็มีพ่อแม่อยู่ในฐานะที่ดีแต่ว่าห่างไกลจากการที่จะศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมแต่ว่าหมกมุ่นอยู่กับเกมการต่อสู้เพราะนั้นการที่เขาอยู่กับเกมการต่อสู้นั่นน่ะประสบการณ์สิ่งต่างๆที่เขาเล่นในเกมนั้นน่ะก็ฝังอยู่ในใจของเขาแล้วก็ออกมาก่อเหตุนี่เกิดจากการที่เราไม่ได้ปลูกฝังในเรื่องของการมีเมตตาในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะก็เป็นเหตุให้มาก่อเหตุนะซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆได้รับการอบรมในด้านศีลธรรมในเรื่องการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมให้ได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เป็นคุณธรรมคุณธรรมเหล่านั้นก็จะอยู่ในใจของเขาเหตุการณ์พฤติกรรมอย่างนี้ก็เคยมีมาในอดีตในที่เคยมีเด็กเรียนแบบหนังเรียนแบบภาพยนตร์เรียนแบบการ์ตูนนะเพราะเขาดูแล้วก็เล่นกับสิ่งเหล่านี้จนเกิดความเคยชินเช่นเดียวกันกับถ้าหากว่าเราได้ปลูกฝังให้เขาคุ้นเคยกับเรื่องของคุณธรรมอย่างเช่นเราได้อ่านนิทานเรื่องอีสปนะเรื่องที่สร้างสรรค์ต่างๆหรือจะเป็นนิทานพื้นบ้านที่ปลูกฝังคุณธรรมรวมไปถึงหนังสือทางพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าเป็นนิทานชาดกถ้าเราได้ให้เด็กได้ศึกษาได้อ่านได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เด็กนั้นมีคุณธรรมนอกจากให้เด็กได้ศึกษาเรื่องคุณธรรมจากนิทานอะไรต่างๆแล้วผู้เป็นพ่อเป็นแม่รวมทั้งสถาบันการศึกษาก็ควรที่จะปลูกฝังให้เด็กนะได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติบ้างอย่างเช่นบางโรงเรียนเขาก็จะสอนนำนะสอนด้วยนำให้เด็กไหว้พระนำให้เด็กทำสมาธินำให้เด็กแผ่เมตตานำให้เขาได้ทำกิจกรรมที่เราเรียกกันว่าจิตอาสาอย่างนี้ทำบางโรงเรียนให้เด็กไปทำจิตอาสาตามวัดตามสถานพยาบาลหรือตามสถานต่างๆ
ให้เขาได้รู้จักช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานอกจากพ่อแม่มีเวลาว่างพาลูกพาหลานพาสมาชิกในครอบครัวไปทำจิตอาสาไปทำบุญไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็คุณครูผู้บริหารโรงเรียนได้นำเด็กๆของตัวเองก็อย่างที่โรงเรียนที่อาตมาไปสอนเขาก็จะให้นิมนต์พระนั้นน่ะไปบรรยายธรรมะให้เด็กฟังแล้วก็ให้เด็กนั้นได้สวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นประจำเป็นสิ่งที่จำเป็นนะนิมนต์พระไปบรรยายธรรมะนิมนต์พระไปนำทำกิจกรรมอย่างที่โรงเรียนที่อาตมาไปสอนนั้นก็จะนิมนต์พระไปสอนตามโรงเรียนด้วยแล้วก็วันสำคัญต่างๆก็นิมนต์พระไปนำทำกิจกรรมเช่นไปเวียนเทียนให้เด็กได้รับศีลได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทำกิจกรรมสิ่งที่โรงเรียนผู้ปกครองได้นำเด็กเข้าสู่ธรรมะตามกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนำตักบาตรนำเวียนเทียนนำนั่งสมาธินำสวดมนต์อะไรเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละก็จะเป็นสิ่งที่ขัดเกลาจิตใจนะให้เด็กนั้นมีคุณธรรมเมื่อเด็กมีคุณธรรมนั้นก็ทำให้โรงเรียนก็จะเบาใจได้ไม่หนักเพราะเด็กมีคุณธรรมพ่อแม่ก็เบาใจได้สบายใจได้เพราะเด็กได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเราอย่าคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้ทำให้เสียเวลาบ้างนะการปลูกฝังกิจกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แหละก็จะช่วยนะทำให้เด็กมีคุณธรรมนะเมื่อเด็กมีคุณธรรมเขาก็อยู่ในสังคมอยู่ในโรงเรียนอยู่ในครอบครัวมีธรรมะในการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับฟังการฝึกฝนอบรมไม่มีกิจกรรมในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยในแต่ละวันนะเด็กๆได้ซึมซับเอาความเห็นแก่ตัวความรุนแรงจากเกมจากสื่อต่างๆมากมายเมื่อเขาได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะแสดงออกต่อสังคมในทางที่ลบซึ่งตรงกันข้ามถ้าเราได้ปลูกฝังคุณธรรมความเสียสละความมีเมตตาและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้กับเขาเขาก็จะแสดงต่อสังคมด้วยคุณธรรมก็จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญนะความเดือดร้อนความรุนแรงในสังคมก็จะเบาบางลงไปดังนั้นก็ขอฝากข้อคิดกับท่านผู้ชมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำกิจกรรมของเด็กๆก็ขอให้กิจกรรมทุกกิจกรรมแทรกเอาคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นเมตตาความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจความเสียสละซึ่งถ้าเราได้ช่วยกันทำกิจกรรมเหล่านี้ปลูกฝังกิจกรรมเหล่านี้ให้กับเด็กๆและเยาวชนเขาก็จะเติบโตขึ้นมาด้วยจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวและจิตใจที่มีความอบอ้อมอารีไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับสังคมดังนั้นเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ถ้าเราเติมสีอะไรลงไปเขาก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าหากผู้ปกครองสถานประกอบการกิจกรรมต่างๆกับเยาวชนนั้นก็อยากจะให้คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้นเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเขาก็จะเป็นคนดีของสังคมทำให้สังคมเรานั้น
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขมีความสุขนะมีความเมตตาอารีต่อกันนะก็จะทำให้โลกของเรานั้นสงบสุขร่มเย็นนะท่านจึงกล่าวไว้ว่านะโลกสงบเย็นโลกมีความสุขด้วยเมตตาธรรมเพราะเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกสำหรับในช่วงนี้ก็คงให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาคุยกับท่านผู้ชมช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นธรรมในช่วงที่สองในช่วงที่แล้วก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการมีคุณธรรมอยู่ในสังคมจริงๆแล้วไทยเรานั้นถือว่ามีกิจกรรมที่จะปลูกฝังคุณธรรมนะให้กับคนในสังคมนั้นตลอดปีแต่บางครั้งกิจกรรมที่เราทำต่างๆก็กลายเป็นประเพณีกลายเป็นธรรมเนียมที่ทำกันแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้เข้าถึงคุณธรรมที่แฝงด้วยกิจกรรมเหล่านั้นเราก็จะมีกิจกรรมตลอดปีกิจกรรมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปีเองงานลอยกระทงเองนานทอดกฐินเองงานสงกรานต์เองงานเข้าพรรษาออกพรรษาหรือวันสำคัญต่างๆจริงๆแล้วก็จะในประเพณีเหล่านั้นน่ะในกิจกรรมเหล่านั้นน่ะก็จะแฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมอย่างในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเราก็มีประเพณีที่สำคัญก็คือประเพณีลอยกระทงนะแต่บางแห่งปัจจุบันการลอยกระทงก็กลายเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของความบันเทิงบางครั้งเราก็ไม่ได้เข้าถึงคุณธรรมที่แฝงด้วยประเพณีหรือความบันเทิงนั้นๆอย่างงานลอยกระทงนี่นะซึ่งเราได้ทำกันเป็นประจำแล้วก็เป็นประเพณีที่ทำให้เศรษฐกิจนะการจับจ่ายใช้สอยก็นะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงแต่จริงๆแล้วในประเพณีเหล่านี้แฝงไปด้วยคุณธรรมที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือความรักความกตัญญูกตเวทีนะนี่ถือว่าเป็นสำคัญตามหลักของชาวพุทธของเรานั้นเราก็ถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสายน้ำนะในเรื่องของการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็เกิดเนื่องจากว่ามีคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมโปรดนะแล้วก็ก่อนที่จะจากถิ่นนั้นๆไปชาวบ้านก็อยากจะมีของที่ระลึกเพื่อจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จึงได้ขอให้พระพุทธเจ้าได้เหยียบเท้าลงบนผืนทรายแล้วก็จะมีรอยเท้าที่เราเรียกกันว่ารอยพระพุทธบาทนั่นก็คือว่าการบูชาของชาวพุทธ
ลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมัฏฐานทีเรียกว่าการลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทหรือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าคำว่ารอยเท้าของพระพุทธเจ้าหมายถึงการที่พระเจ้าเดินแล้วบูชารอยเท้าของพระเจ้าก็คือพระเจ้าเดินทางอย่างไรคำว่าเดินทางก็คือประพฤติอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแล้วเราก็เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดความเป็นมงคลอันแค่เราแค่บูชาอย่างเดียวนะแค่กราบไหว้บูชานะอันนั้นหรือนำดอกไม้ทุกเพียนไปบูชานะเรียกว่าอามิสบูชาแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ยกย่องคือปฏิบัติบูชาก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้เราถือปฏิบัติตามที่พระองค์เดินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเดินตามที่พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติการบูชาพระพุทธเจ้าเราบูชาในพระปัญญาคือความรู้ของพระพุทธเจ้าจงตรัสรู้และหมดกิเลสเพราะนั้นเราก็นำความรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเราบูชาความบริสุทธิ์ของพระองค์ก็คือความมีศีลให้เราเป็นผู้มีศีลเราบูชาพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธเจ้ามีความกรุณาต่อสัตว์อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เราบูชาพระองค์ตัวนี้ก็คือว่าต้องรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเรามีความรู้แล้วนำความรู้สอนคนอื่นเรามีศีลแล้วสอนให้คนอื่นมีศีลตามเราไปด้วยนี่คือการประพฤติบัติธรรมนั่นคือการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าประการที่สองการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าออกบวชนะตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วก็ตัดผมหรือตัดพระเมาลีแล้วอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตโยนพระเกศาเนี่ยหรือผมของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปบนในอากาศแล้วเทวดาก็นำผ่านทองคำมารองรับไว้แล้วไปสร้างเจดีย์ที่เรียกว่าพระเกศแก้วจุฬามณีที่เทวโลกเรียกว่าเป็นการบูชาผมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตัดสละออกไปประการต่อมาเป็นการบูชาพระอุปคุตเราเชื่อกันว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมากจำพรรษาที่อยู่ที่ใต้สะดือทะเลท่านใดที่ประสงค์ที่จะได้ทราบรายละเอียดก็ให้ไปอ่านในปฐมสมโภชนะตอนที่พระอุปคุตปรับมานก็ได้นะก็คือเชื่อกันว่าพระอุปคุตนั้นท่านมีอิทธิฤทธิ์ได้ดลบันดาลให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงพระอุปคุตได้ดลบันดาลให้เรามีโชคลาภที่มีความเชื่อกันอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าพระอุปคุตนั้นท่านได้ปราบมารในคราวที่นะมีการพระเจ้าอโศกมหาราชนะได้สร้างพระเจดีย์84,000 องค์แล้วก็ได้นิมนต์ท่านพระอุปคุตเนี่ยมาคุ้มครองงานเพื่อป้องกันไม่ให้พยาบาลมาทำลายพิธีนะใช้เวลานานถึง7ปี7เดือน7วันก็ทำให้งานสมโภชพระเจดีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะว่าท่านพระอุปคุตได้ใช้อิทธิฤทธิ์นะผูกหมาเน่าซากหมาเน่าติดกับพยามารขังพยามารไว้ไม่ให้มารบกวนคนจึงเชื่อว่าถ้าใครที่ได้บูชาพระอุปคุตนั้นคนนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีความเชื่อกันอย่างนั้นส่วนในความเชื่อที่บอกว่าจะมีโชคมีลาภ
ทำมาค้าขายขึ้นติดต่อกิจการงานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีว่าพระอุปคุตท่านบรรดาโชคลาภเชื่อกันอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนท่านมีพ่อแม่ที่เป็นพ่อค้าขายของหอมเครื่องหอมต่างๆเมื่อท่านคลอดออกมากิจการต่างๆของท่านนั้นก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากมายด้วยเชื่อกันอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้ที่บันดาลให้เกิดโชคลาภก็จึงมีความเชื่อว่าเราลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตเพื่อจะทำให้โชคดีมีลาภมีเครื่องมีเรียกว่าทำมาค้าขายหรือทำกิจการต่างๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่มีศัตรูก็เชื่อกันอย่างนั้นต่อมาเป็นการบูชาพระแม่คงคาเราก็เชื่อว่าแม่น้ำมีพระแม่คงคาคอยดูแลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์การที่เราได้ใช้น้ำตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั้นบางครั้งอาจจะทำให้น้ำสกปรกบ้างได้ลบหลู่น้ำบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะได้มาขอขมาขออภัยถ้าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับน้ำลงไปก็จะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างนี้ก็จะทำให้พระแม่คงคาได้อโหสิกรรมให้กับเราอันนี้ก็เป็นการเตือนสติเรานั่นเองว่าแม่น้ำเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อเรามากมายมหาศาลเราไม่ควรที่จะไปทำลายน้ำให้เน่าให้เสียไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำซึ่งถ้าเราสำนึกตรงจิตตรงนี้มีจิตสำนึกตรงจิตนี้ว่าเอแม่น้ำมีคุณค่าต่อเราเพราะบางคนก็ไม่คิดถึงคุณของแม่น้ำแม่น้ำลำคลองแม่น้ำต่างๆบางทีก็ปล่อยของเสียลงแม่น้ำอย่างนี้ก็เป็นการเตือนสติเราว่าน้ำมีคุณมีพระแม่คงคาอยู่อาศัยไม่ควรที่จะทำให้น้ำเน่าน้ำเสียควรที่จะช่วยกันดูแลซึ่งถ้าหากเรามีความเชื่ออย่างนี้เราก็คงจะไม่มีแม่น้ำเน่าเสียพอแม่น้ำเน่าเสียแล้วนอกจากสัตว์น้ำอยู่ไม่ได้ก็ยังเกิดเชื้อโรคเกิดมลพิษทางน้ำต่างๆมากมายและเราก็จะเดือดร้อนก็เป็นคุณธรรมที่ปลูกฝังให้เรารู้มีรู้คุณของน้ำจะได้ช่วยกันดูแลรักษาน้ำไม่ให้เน่าเสียนั่นเองซึ่งถ้าเราคิดได้อย่างนี้แม่น้ำต่างๆนะก็คงไม่เกิดเน่าเสียและเราก็จะใช้น้ำได้อย่างปลอดภัยและสัตว์น้ำก็จะอยู่อย่างปลอดภัยก็ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ไม่เกิดเป็นพิษเป็นภัยแต่เพราะว่าเราไม่ได้สำนึกถึงคุณค่าของน้ำรวมไปถึงธรรมชาติอื่นๆด้วยเราก็จะต้องคำนึงถึงว่าธรรมชาติอื่นๆนั้นมีคุณประโยชน์ต่อเรามีคุณค่าต่อระบบนิเวศวิทยาถ้าทุกคนได้คำนึงถึงตรงนี้เราก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ให้เกิดมลพิษแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเกิดจากมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เราประการสุดท้ายเป็นการสร้างกำลังใจนะให้กับคนที่เดือดร้อนที่ประสบภัยต่างๆที่เราเรียกกันว่าเป็นการลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ก็หมายความว่าในปีที่ผ่านมานั้นเราอาจจะเดือดร้อนด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราเรียกว่าโชคไม่ดีเลยดวงไม่ดีเลยเนี่ยก็จะได้บาดลอยกระทงจะได้รอยเคราะห์รอยทุกข์รอยโศกรอยโรครอยภัยให้ออกไป
นะให้มีความบันเทิงสนุกสนานมีความสุขก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะถ้าลอยกระทงสะเดาะเคราะห์นะส่วนมากเขาก็จะมีการตัดผมตัดเล็บหรือตัดเสื้อผ้าเศษนิดๆหน่อยๆนะใส่ในกระทงไปแล้วนะแล้วก็อธิษฐานว่าวันนี้วันเพ็ญเดือน12เราก็จะได้รอยสิ่งที่ไม่ดีที่เราประสบในปีนี้ที่ผ่านมาให้ผ่านไปพอได้ลอยกระทงเสร็จแล้วก็จะทำให้สบายใจแล้วก็เรียกว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจได้ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็จะทำให้มีกำลังใจนะที่จะทำความดีที่จะประกอบอาชีพต่างๆต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดังนั้นประเพณีทุกประเพณีก็ล้วนแต่มีความหมายในเรื่องของคุณธรรมที่จะทำให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งถ้าเราได้ร่วมกิจกรรมประเพณีในแต่ฤดูกาลในแต่ละช่วงนั้นให้เรานึกถึงความหมายนึกถึงคุณธรรมที่แฝงในประเพณีต่างๆเหล่านั้นนะก็จะส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตใจของเรานั้นนะให้อยู่กับคุณธรรมตลอดไปดังนั้นเวลาเราร่วมกิจกรรมร่วมประเพณีต่างๆก็ขอให้เรานั้นได้นึกถึงคุณค่าแต่ดั้งเดิมถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็บางครั้งนะเขาไม่รู้เราก็ต้องอธิบายทำความเข้าใจให้กับเขานะนอกจากเราสนุกสนานกับประเพณีนั้นๆก็จะได้ปลูกฝังคุณธรรมให้กับเขาไปด้วยเพราะว่าคนไทยเรานั้นมีประเพณีมีกิจกรรมตลอดปีแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เน้นถึงเรื่องคุณธรรมแต่เน้นเรื่องความสนุกสนานเช่นประเพณีใหญ่ๆนะที่เรียกว่าเป็นธุรกิจในที่ทำให้นะการใช้จ่ายสะพรัดนะไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงหรือสงกรานต์อย่างนี้อย่างสงกรานต์ก็เช่นเดียวกันก็อยากจะฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะก็เมื่อเรารณรงค์ให้คนไปร่วมกิจกรรมในประเพณีต่างๆก็อยากจะให้เราได้นำเรื่องของคุณธรรมความหมายของกิจกรรมนั้นๆนะให้สังคมได้รับทราบด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมของเราด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาสาระของกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นก็จริงๆเราก็มีการเรียนกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเน้นหรือบางทีเรียนเพื่อตอบคำถามได้คะแนนเท่านั้นแต่ไม่ได้เรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมเท่าไหร่ก็จึงอยากฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งในช่วงหลังๆก็จะมีการเน้นเรื่องของวัฒนธรรมเพื่อที่จะโชว์คนต่างชาติให้คนต่างชาติได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงก็คงน่าจะเป็นพวกด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมนะที่เป็นเรื่องของการบันเทิงค่อนข้างที่จะมากที่เป็นชื่อเสียงที่คนต่างชาตินิยมกันก็คงเป็นเรื่องของศิลปะการต่อสู้อย่างเช่นมวยไทยอย่างนี้นะผู้ที่ไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพสอนมวยไทยนะ
ซึ่งก็ถือว่ามวยไทยก็เป็นศิลปะแบบไทยๆนะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของการต่อสู้ก็คงไม่ผิดแต่จริงๆแล้วอย่างชกมวยไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแฝงไปด้วยความสนุกสนานแฝงไปด้วยการออกกำลังกายและแฝงไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมด้วยบางท่านอาจจะไม่ได้คิดในแง่มุมนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งมีการชกมวยไทยนั้นก่อนที่จะชกเขาต้องไหว้ครูก่อนนั่นก็หมายความว่าผู้เป็นนักกีฬาชกมวยไทยเนี่ยต้องมีครูมีครูฝึกมีครูสอนและต้องมีความเคารพในครูมีความกตัญญูกตเวทีในครูแล้วก็ดูซิว่าก่อนที่จะชกก่อนที่ต่อสู้กันนะมีการไหว้ครูอย่างสวยงามในสมัยก่อนก็จะมีนะแล้วพี่เขาให้รางวัลกับคนที่ไหว้ครูสวยไหว้มวยครูสวยพอชกกันเสร็จแล้วผู้ที่เป็นรุ่นน้องอายุน้อยกว่าเนี่ยพอชกเสร็จไม่ว่าแพ้หรือชนะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชนะเนี่ยชกเสร็จก็จะเข้าไปกราบรุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะเอามือนะลูบศีรษะนะเป็นการให้อภัยกับรุ่นน้องที่เขาไปกราบก็คือขออภัยกับผู้อาวุโสแต่ผู้อาวุโสก็ไม่โกรธนะอาจจะถูกทำร้ายถูกถีบถูกเตะถูกอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นความงามนี่เป็นเรื่องของคุณธรรมแต่ปัจจุบันเนี้ยก็กลายเป็นเรื่องของการบันเทิงเป็นบางทีก็กลายเป็นเรื่องของการพนันนะจริงก็กลายเป็นที่จริงเป็นการศิลปะการต่อสู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความเคารพกันแต่ปัจจุบันเนี้ยก็มันจะเน้นไปเรื่องของการบันเทิงแล้วก็สนุกสนานแต่ที่น่ากลัวก็คือว่ามีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องก็จึงมีการล้มมวยบ้างมีการที่ไม่ทำที่ไม่ถูกต้องนะจริงๆสิ่งเหล่านี้วัฒนธรรมหลายๆอย่างนะบางครั้งเนี่ยก็ทำให้ผิดวัตถุประสงค์เดิมไปจนลืมคุณค่าทางด้านคุณธรรมจริยธรรมไปดังนั้นกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมในด้านต่างๆนั้นก็อยากจะให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องได้นำเอาคุณธรรมที่แฝงไปด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆนั้นให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของกิจกรรมนั้นๆก็จะทำให้เราได้รู้คุณค่าถึงประเพณีถึงวัฒนธรรมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทำนั้นซึ่งทุกกิจกรรมถ้าเราได้สอนได้เน้นถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็จะทำให้คุณธรรมอยู่ในดวงใจของพวกเราคนไทยทุกคนเมื่อเรามีคุณธรรมจริยธรรมก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขดังที่เราได้ยินได้ฟังเสมอว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสำหรับในวันนี้ก็ให้ข้อคิดกับท่านในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็คงจะเป็นข้อคิดแล้วก็ท่านทั้งหลายได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้คุณธรรมอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแล้วเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสมกับธรรมภาษิตที่ว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมวันนี้ก็คงให้ข้อคิดกับท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนก็ขออำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยแม้คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จทุกประการเทอญ